ก็คงจะเริ่มต้นด้วยการที่จะพูดถึงผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการแก้ไขปัญหาประเทศตามวิถีทางประชาธิปไตยอันนี้ชัดเจนเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศประการที่สองก็คือเป็นการสะท้อนว่าต้องการสันติภาพเพราะเราจะเห็นว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคนำเสนอประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่จำเป็นทำให้เกิดสถานการณ์สงครามโดยไม่จำเป็นก็ไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งด้วยซึ่งก็เป็นพรรคขนาดกลางขนาดเล็กผมคิดว่าวิธีคิดของผู้คนในศตวรรษที่21เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะการไปปลุกระดมความคิดในเชิงชาตินิยมที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจะต้องการสันติภาพแล้วก็ความเป็นธรรมรวมทั้งความปรองดองสมานฉันท์เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดในช่วงของการรณรงค์หาเสียงโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองที่นำเสนอกลยุทธ์ในการเอาชนะการเลือกตั้งที่มันไม่แสดงถึงความปรองดองสมานฉันท์เนี่ยก็จะเสียคะแนนนิยมในขณะที่พรรคการเมืองซึ่งมองไปข้างหน้าแล้วพูดถึงความปรองดองสมานฉันท์เนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนซึ่งเราเห็นได้ชัดว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะนำพาประเทศไทยไปอย่างไรวิสัยทัศน์2020ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาวิจารณ์กันว่าอะไรที่มีความเป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ความเห็นของผมในฐานะนักวิชาการเนี่ยแล้วก็ในฐานะผู้หนึ่งที่รักประเทศไม่น้อยกว่าใครเนี่ยก็อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบมาเลเซีย2020เพราะว่าโดยปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่พร้อมหรือทำไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าช้ากว่ามาเลเซียสัก5ปี10ปีเราน่าจะทำได้2025 2030ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเศรษฐกิจมีการขยายตัวมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้ในการผลักประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี2025หรือ2030ก็ถือได้ว่านักการเมืองหรือรัฐบาลที่มีโอกาสเข้าไปมีอำนาจเนี่ยไม่ได้ทำภารกิจและพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะใช้โอกาสที่ประเทศเอเชียส่วนใหญ่นั้นกำลังเข้าสู่ภาวะขาขึ้นให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการที่เราต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองเราถึงจะทำได้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาวันที่3กรกฎาคมเนี่ยผมดีใจว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่มีการชนะเด็ดขาดคือผมไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะชนะการเลือกตั้งหรือใครจะเป็นรัฐบาลแต่ขอให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีรัฐบาลซึ่งได้อยู่บนจุดยืนของประชาธิปไตยและเป็นรัฐบาลที่จะมอบความเป็นธรรมให้กับคนไทยทุกคนไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสีไหนก็ตามสิ่งที่เราอยากเห็นคือตรงนี้ประเด็นต่อมานะครับก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยคนยากคนจนและชนชั้นล่างเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับข้อมูลมากขึ้นมีการจัดตั้งเครือข่ายทางการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นและมีวาระทางการเมืองของตัวเองซึ่งนักวิชาการชนชั้นนำบางส่วนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนเหล่านี้โง่คนเหล่านี้ซื้อได้คนเหล่านี้ไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรซึ่งไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้สร้างเครือข่ายทางการเมืองที่เข้มแข็งดูเหมือนว่าเป็นเนื้อเดียวกับพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆไม่ใช่คนเหล่านี้ต่างหากที่อาศัยพรรคเพื่อไทยเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของตัวเองแล้วผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่หลังการเลือกตั้งแล้วก็จะมีการแยกขั้วรวมกลุ่มกันใหม่เพราะว่าผมมีความเชื่อว่าสังคมมันก็มีพัฒนาการมีการปรับตัวเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องทีนี้อาจารย์สิริพันธ์ก็บอกว่าผมใกล้ชิดจริงๆก็ใกล้ชิดหลายคนนะคือก็ไม่ใช่ในพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้จักสองท่านแต่เราก็ถือว่าเราทำหน้าที่ในการผลักดันตามความคิดความเชื่อที่เราเชื่อว่ามันจะดีกับประเทศเราก็ผลักดันเราไม่ได้คิดว่าเป็นพรรคไหนหรือคนกลุ่มไหนนะฮะทีนี้ผมสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดพีคของพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นขาขึ้นและเป็นจุดพีคแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นขาลงถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้หรือไปดำเนินการอะไรก็ตามที่มันไปขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยเป็นขาลงของระบอบอำมาตยาธิปไตยแล้วก็เป็นจุดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขาลงของรัฐประหารนะเป็นขาลงของตุลาการที่วัดนะซึ่งผมก็มองว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดำรงอยู่ต่อไปแต่ก็การเปลี่ยนแปลงนี่มันก็อาจจะกลับไปกลับมาได้ข้อสรุปอีกอันหนึ่งก็คือระบบพรรคการเมืองที่ดีขึ้นเราจะเห็นได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเพราะว่าพรรคการเมืองได้มีการแข่งขันกันที่จะเอาชนะกันด้วยนโยบายมากขึ้นแต่นโยบายนี่ก็ไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจหรืออุดมการณ์ปรัชญาความคิดอะไรมากมายนะก็จะเป็นเรื่องของการที่หาวิธีที่จะเอาชนะการเลือกตั้งเอาชนะคู่แข่งขันพรรคการเมืองก็ไม่ได้ประกาศวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการบริหารประเทศชัดเจนนักถ้าจะมีก็มีวิสัยทัศน์2020ซึ่งเป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าต้องการนำพาประเทศนี้ไปอย่างไรผลการเลือกตั้งเนี่ยก็แต่ว่ามันจะขูกขัดนิดหน่อยนะฮะพอดีค่ะท่านสายก็ทำรับประทานไปด้วยตอนนี้เรากำลังสื่อว่าเตรียมการใครที่ยังไม่ได้ลุกไปรับของว่านเชิญนะคะอ
ักการเมืองการเป็นนักการเมืองหรือเป็นรัฐบาลที่ดีเราต้องดูแลคนที่อ่อนแอคนที่ขาดโอกาสอำนาจต่อเราเราต้องคิดบนโจทย์ตรงนี้ก่อนและเราต้องคิดบนโจทย์ใหญ่ว่าปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยปัญหาไหนมันเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสกว่ากันหนักหนาสาหัสกว่ากันเรามีปัญหาเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจไหมไม่มีประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีตามสมควรและจริงๆจะต้องดีกว่านี้มากถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเพราะประเทศอื่นนี่เขาไปกันอย่างรุ่งโรจน์เลยในสถานการณ์ซึ่งเศรษฐกิจเอเชียขาขึ้นฉะนั้นเมื่อเราไม่มีปัญหาเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากเรามาดูปัญหาที่สองประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันไหมเรามีปัญหาความสามารถในการแข่งขันระดับหนึ่งแต่ก็ยังสามารถที่จะประคองตัวไปได้เพราะปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ได้มีการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องอย่างค่อนข้างดียกเว้นบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็เกี่ยวพันกับเรื่องการศึกษาสาธารณสุขการวิจัยประเด็นที่3ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องความมั่งคั่งเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยไหมใช่แล้วเป็นปัญหาที่หนักมากในท่ามกลางการที่เศรษฐกิจไทยก็ยังขยายตัวดีเราไปดูตัวเลขสถิติเราจะเห็นชัดเลยว่า 20% ข้างล่างเนี่ยถือครองทรัพย์สินและความมั่งคั่งไม่ถึง 1% ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และนำมาสู่ปัญหาวิกฤตการณ์ทางสังคมและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคตที่ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามันรุนแรงเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งมากฉะนั้นพูดง่ายๆว่าปลุกขึ้นจุดไฟแล้วมันมีปัญหาเนี่ยคือมันลุกลามทันทีฉะนั้นการจะแก้ปัญหานี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรก็ตามที่ในเชิงรุกและ aggressiveเราไม่สามารถทำได้ตามการแก้ปัญหาตามปกติฉะนั้นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอัตราเดียวทั่วประเทศเนี่ยเป็นเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็300บาทเนี่ยถ้าเราไปดูก็ถือว่าเป็นการพบกันครึ่งทางระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วเพราะว่าทางฝ่ายลูกจ้างสหภาพแรงงานเนี่ยเขาเสนอ441บาทเขาถึงจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงพอกับการครองชีพอย่างมีคุณภาพแล้วก็ดูแลสมาชิกครอบครัวได้บ้างแค่นั้นเองนะแล้วถ้าเราไปดูคำนิยามของคำว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลคนงานคนนั้นเท่านั้นนะครับต้องดูแลสมาชิกครอบครัวอีก2คนฉะนั้นในแง่ของทิศทางของนโยบายเป็นเรื่องที่ถูกต้องและต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอันนี้ชัดเจนนะเราต้องมาเข้าใจเรื่องแนวความคิดก่อนความคิดให้ชัดก่อนทิศทางเป้าหมายถูกต้องแต่มันมีผลกระทบทั้งบวกทั้งลบก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายให้เป็นไปตามทิศทางนั้นโดยที่ดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผลกระทบข้อที่1จะทำให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นหรือ labor intensive เนี่ยเพิ่มขึ้นผลกระทบข้อที่2อันนี้มันมีงานวิจัยอยู่ด้วยซึ่งจริงๆก็เตรียมมาใน presentation ก็คือว่าถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย 1% จะทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน 0.16%อันนี้เป็นโมเดลทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งอาจารย์โคสะอาริยาเป็นคนทำขึ้นพัฒนาขึ้นมา
ประเด็นที่3ก็ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตได้เพราะว่าค่าแรงเมืองไทยไม่ได้ถูกเหมือนเดิมละทีนี้จะแก้3เรื่องนี้อย่างไรก็ไล่ดูทีละข้อข้อที่1เรื่องของต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมต้องยอมรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตคนงานที่ทำงานกับโรงงานของเขาที่เป็นคนที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพูดง่ายๆว่าผู้ประกอบการและนายทุนต้องเสียสละจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทีนี้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ไปดูว่าจะไปลดส่วนไหนให้เขาอันที่หนึ่งเลยคือลดการทุจริตคอร์รัปชันติดสินบนต้องลดให้ได้เราก็ทราบดีอยู่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยซึ่งเป็นงานวิจัยของหอการค้าเนี่ยก็บอกว่าบางทีธุรกิจเนี่ยจ่ายตั้ง 40-50% ของมูลค่างานถ้าเขาไม่ต้องจ่ายตรงนี้ก็เอามาจ่ายคนงานได้ประเด็นที่2ประเทศนี้จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพราคาถูกและพอเพียงไฟฟ้าน้ำประปาโทรคมนาคมทุกอย่างรับลงทุนให้มันถูกมีคุณภาพหรือถ้ารับลงทุนไม่ไหวให้สัมปทานเอกชนทำให้มันถูกความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยก็จะแข็งได้เพราะว่าต้นทุนอย่างอื่นเนี่ยมันลดลงหมดเราจะต้องลงทุนเรื่องทรัพยากรมนุษย์การศึกษาสาธารณสุขให้ดีขึ้นคนไทย20ปี30ปีที่ผ่านมาตัวคัดแกนเล็กตัวเล็กตัวรีบลงเพราะระบบสาธารณสุขไม่ดีขณะที่ประเทศอื่นเมื่อก่อนตัวเล็กเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันรัฐต้องเข้าไปลงทุนทำอย่างจริงจังระบบการศึกษาให้คนมีคุณภาพค่าจ้างจะจ่ายแพงไม่เป็นไรเพราะ productivity คุณสูงไม่มีปัญหาแต่เวลาพูดถึงประเด็นค่าจ้างเนี่ยต้องแยกให้ชัดนะครับระหว่างค่าจ้างทั่วไปกับค่าจ้างขั้นต่ำเราต้องไปดูที่แนวคิดคอนเซ็ปต์ก่อนว่าทำไมถึงเกิดค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างที่จ่ายให้กับ unskilled labor ที่แรกเข้าทำงานทำไมรัฐถึงต้องเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแรงงานเพราะแรงงานไม่มีอำนาจต่อรองความจริงดีที่สุดเนี่ยตลาดแรงงานควรจะเคลื่อนไหวตามอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงานนั่นดีที่สุดแต่ในความเป็นจริงก็คือตลาดแรงงานเป็นตลาดที่มันไม่ได้มีการแข่งขันโดยเสรีจริงผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดค่าจ้างจริงๆเนี่ยคือนายจ้างและยิ่งถ้าไปดูไล่ดูอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะผูกขาดสูงเนี่ยและ supply of labor อุปทานของแรงงานเยอะยิ่งคนงานยิ่งไม่มีสิทธิ์กำหนดเลยฉะนั้นรัฐก็ต้องเข้ามาคือเข้ามาเหมือนกับว่าไปอย่างน้อยประกันขั้นพื้นฐานน่ะว่าคุณต้องได้เงินแค่นี้เพราะถ้าคุณได้เงินต่ำกว่านี้เนี่ยคุณไม่มีความเป็นคนละคือมันใช้ชีวิตไม่ได้คือมันไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนที่จะมีคุณภาพที่ดีได้ลองไปถามพวกแม่บ้านรปภ.ที่เป็นแรงงานรายวันสิครับว่าเขาลำบากขนาดไหนบางคนตื่นตีสี่เพื่อมาทำงานผมเจออยู่คนนึงท้องใหญ่เลย 7-8 เดือนก็ต้องมาทำงานมาจากชานเมืองเลยเพราะว่าเช่าบ้านในเมืองก็ไม่ได้มันแพงมากต้องมาทำงานแต่เช้าทำงานแต่เช้าก็ต้องพยายามทำโอทีเพราะว่าถ้าทำรายวันเนี่ยเขาไม่พอแล้วเขาอุ้มท้องมาทำงานเนี่ยทำไมเขาถึงต้องอุ้มท้องมาทำงานเขาอุ้มท้องมาทำงานเพราะว่าถ้าเขาไม่มาทำงานเขาก็ไม่ได้รับค่าจ้างเพราะมันจ่ายรายวันวันไหนไม่มาทำงานก็ไม่จ่ายเราต้องเข้าใจปัญหาตรงนี้อย่างชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าเป้าหมายทิศทางของการผลักดันให้ค่าจ้างขั้นต่ำ
ปรับขึ้นในอัตราก้าวหน้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ว่าผลกระทบในทางลบเนี่ยผลกระทบอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปแก้ประเด็นที่สองเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพอเพิ่มค่าแรงโดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำก็จะมีปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักอุปสงค์อุปถัมภ์นายจ้างก็อาจจะใช้เครื่องจักรมากขึ้นหาทางหลบเลี่ยงไปจ้างคนงานที่ยอมรับต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งก็ผิดกฎหมายแล้วประเทศไทยก็มีสิ่งที่ผิดกฎหมายมากมายอยู่แล้วเพราะว่ามันมีระบบติดสินบนไงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องทำยังไงที่จะบังคับใช้กฎหมายให้ได้เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศทีนี้ถามว่ากังวลเรื่องการว่างงานไหมไม่กังวลเลยเพราะอะไรเพราะเรากำลังผลักดันให้ค่าจ้างขั้นต่ำปรับเพิ่มในอัตราก้าวหน้าในสภาวะซึ่งอัตราการว่างงานต่ำมากและยังมีการขาดแคลนแรงงานในหลายธุรกิจอุตสาหกรรมการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนี่ยลดลงเพราะว่าถ้าค่าจ้างไม่จูงใจเนี่ยเขาก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่ากรรมกรก่อสร้างทำงานกลางแดดจ่ายเขา300บาทจ่ายเขาต่ำกว่า300บาทเขาอยากจะมาทำไหมมันก็เกิดปัญหาการขาดแคลนแล้วเราก็ต้องไปจ้างแอบจ้างแรงงานต่างด้าวบ้างเกิดปัญหาด้านความมั่นคงเกิดถ้าเราจัดการดีก็ไม่มีปัญหาความมั่นคงอยู่แล้วการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเป็นเรื่องปกติมากหลังปี2558คือเวลาเราคิดเนี่ยต้องคิดในกรอบที่เปลี่ยนไปกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนมองเศรษฐกิจไทยเนี่ยอย่ามองแค่เศรษฐกิจไทยต้องมองในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า2558เนี่ยแรงงานมันเคลื่อนย้ายโดยเสรีอยู่ดิฉะนั้นในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศนี่เราจะทำยังไงให้คนไทยให้เศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์เราก็ไปตั้งโรงงานตามแถบแนวชายแดนเลยเขาก็ไปกลับได้ทำงานแล้วเราก็ได้ของที่ผลิตที่ได้คุณภาพด้วยแรงงานที่ไม่แพงจนเกินไปถ้าโรงงานไหนจำเป็นจะต้องย้ายฐานการผลิตเราก็ส่งเสริมให้ย้ายฐานการผลิตเลยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไทยจะได้เป็นมีเครือข่ายการผลิตการตลาดในระดับภูมิภาคเขาจะได้ก้าวข้ามจากบริษัทแค่เป็นบริษัทท้องถิ่นในไทยเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทที่ลงทุนระหว่างประเทศซึ่งเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มที่แล้วโรงงานธุรกิจอุตสาหกรรมในไทยก็ยกระดับขึ้นมาผลิตสินค้าซึ่งเป็นมูลค่าสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้ความรู้มากขึ้นเราก็ต้องคิดบนกรอบนี้นี่ข้อที่หนึ่งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำยังเยอะนะประเด็นที่สองเรื่อง 15,000 บาท 15,000 บาทเนี่ยสิ่งที่รัฐทำได้เนี่ยรัฐไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเอกชนผิดหลักระบอบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและเสรีภาพรัฐสั่งไม่ได้แต่รับเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้กลไกตลาดเนี่ยมันดึงให้ราคาจ้างเนี่ยมันขึ้นไปที่ 15,000 บาทได้รับทำยังไงรับก็ขึ้นค่าแรงให้ข้าราชการแรกเข้าทั้งหมดพอข้าราชการแรกเข้าทั้งหมดเนี่ยได้เงินเดือน 15,000 บาทระบบราชการจะได้คนที่มีคุณภาพสูงขึ้นเศรษฐศาสตร์เราก็เชื่ออยู่แล้วว่าถ้าจ่ายแพงจ่ายดีก็จะจูงใจให้คนมีคุณภาพเข้ามาทำงานพอราชการจ่าย 15,000 ได้คนมีคุณภาพไปเอกชนที่จ่ายไม่ถึงต้องการแย่งตัวคนที่มีคุณภาพก็ต้องจ่ายให้เท่ากันหรือมากกว่ากลไกตลาดมันก็จะถูกผลักให้อัตราค่าจ้างเนี่ยในการจ้างเบียร์ตี15,000 บาทเนี่ยมันขึ้นไปแต่ทั้งสองนโยบายเนี่ยม
มันมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคด้วยมันไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวก็คืออัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแน่ถ้าสมมุติเราจ่ายเงินเดือนให้คนซึ่งทำงาน productivity ไม่ได้สูงแต่เราจ่ายให้15,000จริงๆด้วยความรู้ด้วยความสามารถเนี่ยควรจ่ายแค่หมื่นเดียวแต่เราจ่ายให้15,000มันก็เกิดการเฟ้อของค่าจ้างซึ่งเป็นตัวเร่งที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นแล้วในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยเงินเฟ้อแบบนี้มันจะคุมยากมันจะควบคุมลำบากแต่มันก็มีวิธีแก้ไขแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่เพราะว่ารัฐบาลที่จะทำได้เนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลซึ่งมีเจตจำนงทางการเมืองที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่ได้วิจารณ์ว่ารัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ทำนะแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีรากฐานมาจากมวลชนที่แน่นหนาและมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนมากถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้เสียงข้างมากจากประชาชนส่วนใหญ่แต่ถ้าเราตรวจสอบหรือศึกษาในรายละเอียดเราก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนี่จะกล้าทำอะไรซึ่งมันไปกระทบกับกลุ่มทุนซึ่งสนับสนุนตัวเองหรือไม่ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์เพราะว่าการที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรือค่าจ้างให้คนจบปริญญาตรี15,000ได้เนี่ยแล้วมันจะเกิดผลดีเนี่ยก็ต่อเมื่อเราต้องคุมเงินเฟ้อให้ได้แล้วเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างเดียวมันเกิดจากอำนาจผูกขาดและอำนาจครอบงำตลาดนั่นก็หมายความว่าผมกำลังเสนอว่ารัฐบาลจะต้องทลายอำนาจผูกขาดและอำนาจกึ่งผูกขาดในธุรกิจอุตสาหกรรมบางประเภทและของมันจะถูกลงให้มีการแข่งขันมากขึ้นการที่เราซื้อสินค้าพื้นฐานบางอย่างแพงกว่าปกติเนี่ยเพราะมันมีอำนาจผูกขาดและอำนาจกึ่งผูกขาดอยู่เราถึงซื้อแพงกว่าปกติแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยอันนี้ซึ่งมันก็เป็นสภาวะขึ้นๆลงๆของเศรษฐกิจน้ำมันขึ้นต้นทุนการผลิตก็สูงอันนี้เป็นวงจรแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมพูดเรื่องโครงสร้างไม่ได้พูดวงจรคือวงจรเนี่ยมันแก้ได้บ้างตามมาตรการชั่วคราวคือประคองอย่างเช่นกรณีเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยอาจจะลดการจ่ายสมทบลงบ้างแต่ไม่ควรยกเลิกเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่จะปรับเสถียรภาพราคาเวลาเรามีปัญหามันจะได้ช่วยประคับประคองค่าน้ำมันมันแพงมากเราก็ชดเชยน้ำมันถูกเราก็เก็บเพิ่มเข้ากองทุนมันจะได้ใช้เงินตรงเนี้ยสร้างเสถียรภาพราคาแต่ว่าผมพูดเรื่องโครงสร้างซึ่งโครงสร้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ยากเพราะมันจะเกี่ยวพันกับดุลอำนาจและอำนาจทางการเมืองคือมันไม่ใช่แค่ประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างเดียวซึ่งนักรัฐศาสตร์เนี่ยทั้งหลายน่าจะพูดได้ดีกว่านะครับ